สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์นะครับหลังจากที่เราอัดเก็บเกี่ยวนะฮะเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้รถมาอัดฟางเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็มาทำการไถกลบต่อซังนะครับตัวนี้จะไถสักประมาณ1อาทิตย์นะครับไม่ได้ไถนานนะไถ1อาทิตย์แล้วก็มาไถยกร่องเราจะปลูกพืชหลังฤดูการทำนานะครับโดยการปลูกเป็นมันสำปะหลังนะครับประมาณสัก 5-6 เดือนเราก็จะถอนเก็บกู้นะครับเพราะว่าเราทำทุกปีนะครับก็ผลผลิตถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ในปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปลี่ยนอีกจากฝั่งนึงนะครับซึ่งเป็นฝั่งของโคกหนองนาจนถูกใจไร่ทอฝันมาทำในฝั่งที่ของคุณแม่ยายนะครับจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแต่ก็พื้นที่ไม่ไกลกันนะครับเดี๋ยวเราหันให้ไปดูนะครับจะอยู่บริเวณนะครับนู่นนะฮะนะครับด้านนู้นนะครับส่วนสุดใจได้ทอฝันจะอยู่นู่นนะครับก็ห่างสักประมาณสัก200เมตรนะครับประมาณสัก200เมตรได้นะครับบริเวณพื้นที่ด้านล่างจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับนี่ก็จะขึ้นมาสูงมาหน่อยนึงนะครับเราจะทำด้วยกัน3นานะครับก็ประมาณสักรวมๆแล้วประมาณสัก3ไร่นะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสัก3ไร่นะครับเราคอยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆว่าการปลูกมันนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับผลผลิตมันจะออกมาแบบไหนประมาณไหนนะครับผมจะทำเป็นรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนของการลงทุนนะครับขั้นตอนของการลงทุนไปจนถึงหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับว่าเราจะมีผลกำไรหรือว่าขาดทุนนะครับแต่ที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็คือเราได้ในเรื่องของการไถกลบต่อสั่งครับตัวนี้ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่นาซึ่งปีหน้านะครับทางแม่ยายทำนาก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของดินที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาขี้วัวนะครับขี้วัวมาใส่ซึ่งเราก็มีวัวแล้วนะครับแล้วก็วัวทางวัวแม่ยายก็จะมีขี้วัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเอาปุ๋ยเหล่านั้นนะครับมาใส่ที่นานะครับก็ได้ประโยชน์2ทางนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับโคกหนองนาออนไลน์นะครับโดยผมนี่ทรงสิรินะครับพี่ทรงสิริหรือว่าเรียกพี่ป้อมก็ได้นะครับชื่อเล่นนะครับเราจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าการทำเกษตรผสมผสานนะครับการทำนาแล้วก็ทำให้มันหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับการกลับมาอยู่บ้านทำเกษตรมันจะอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ